สุดที่ชินซังคูนะครับของบางวะใช้น้ำมันพรายเป็นลิตรๆนะครับเขาก็คิดกับเราเหมือนเดิมครับเป็นแค่พี่น้องนะฮะทำทุกวิธีทางแล้วนะครับใช้น้ำมันพรายนะครับใช้ทุกวิธีแล้วเขาทำกับเราเหมือนแฟนทุกอย่างด้วยเราทำไมเป็นบอกว่าแค่พี่น้องนะครับเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะถ้าทำกับเราเหมือนแฟนแต่บอกว่าเป็นแค่พี่น้องงั้นเราบอกเขาว่าอะไรพี่น้องในตอนนี้ในตอนนี้แต่ฉันยังต้องทันใจไหมแต่บอกใครทักไม่เหมือนที่คุยกันไว้เธอตอบเขาบอกกันฉันเป็นแค่พี่น้องกันคงจะไม่ใช่ยืนคงจะไม่สุขสันต์คงจะไม่เจ็บปวดคงจะทำให้ประทับใจอยู่เธอพร้าคนที่จะไม่สลงและเป็นคนคอยไม่รับส่งอยู่ทุกวันอยากจะให้โอกาสเธอบอกกับเขาให้สักครั้งแค่พี่น้องพูดว่าได้ให้คำนี้โอ้คนนี้รู้ไหมมันไม่นานแค่พี่น้องที่ไหนก็ทำอย่างนี้อยากจะทราบให้เจอฉันพี่น้องแบบฟ้าชื่อสักคุณชมเจริญพวกเราที่นี่บ้านครับ